ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังบรรยายในชุดอาตมยตาสืบต่อไปซึ่งมีการบรรยายโดยหัวข้อเฉพาะในครั้งนี้ว่าปาฏิหาริย์แห่งอาตัมมยตาท่านทั้งหลายฟังด้วยดีวันนี้จะพูดถึงอานิสงส์ที่เฉียดแหลมโลดโผนของอาตัมมยตาในลักษณะที่เป็นปาฏิหาริย์หรือว่าจะให้อาตัมมยตาแสดงปาฏิหาริย์ก็ได้เราได้พูดถึงอตัมมยตากันมา10กว่าครั้งแล้วยังวันนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอตัมมยตาในหัวข้อว่าปาฏิหาริย์ไม่ต้องตกใจหรือว่าอย่าเพ้อตกใจเกี่ยวกับคำว่าปาฏิหาริย์ในที่นี้เป็นปาฏิหาริย์ที่ดับทุกข์ได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์หลอกลวงเหมือนกับอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทสนาปาฏิหาริย์นั่นมันดับทุกข์ไม่ได้ ส่วนปาฏิหาริย์ที่ดับทุกข์ได้นี่ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในลักษณะพิเศษสามารถกำจัดความทุกข์ได้ในลักษณะที่เป็นปาฏิหาริย์คืออย่างน่าอัศจรรย์อนุสาสนีแห่งปาฏิหาริย์ที่รุนแรงหรือแก่กล้าหรือโลดโผนน่าอัศจรรย์ใดๆจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอาตัมมยตาขอให้ตั้งใจฟังให้ดีคำว่าปาฏิหาริย์นี่ตามตัวหนังสือก็แปลว่านำไปสู่ความสำเร็จทันในเวลาที่ต้องการสิ่งที่สามารถนำไปยังความสำเร็จที่เป็นจุดหมายแล้วก็ทันในเวลาที่ต้องการอะไรทำได้อย่างนี้สิ่งนั้นเรียกว่าปาฏิหาริย์คำว่าปาฏิหาริย์กลางๆทั่วๆไปนี่มันเป็นปาฏิหาริย์จริงก็มีตบตาคนก็มีสะกดจิตก็มีแต่ถ้าเรื่องของอาตมยตาแล้วก็ต้องเป็นเรื่องจริงสามารถจะเป็นไปอย่างนั้นได้จริงสำเร็จประโยชน์ได้จริงไม่มีปาฏิหาริย์ใดในบรรดาอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้จะยิ่งไปกว่าอาตัมมยตาจะสามารถนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างน่าอัศจรรย์ทีนี้เราก็จะได้พูดกันเป็นเรื่องไปเท่าที่จะสมควรแก่การที่นำมาพูดนำมาแสดงแต่ว่ายังมีหลายคนเข้าใจว่าหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้ยังไม่รู้อาตมยตาคืออะไรก็มีจะต้องพูดถึงข้อนี้กันอีกหน่อยหนึ่งอาตัมมยตาอาตัมมยตาจำคำบาลีนี้ให้ได้ก่อนหมายถึงความเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถรอบรู้และรู้สึกตัวไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์ใดในภายนอก
และกิเลสใดในภายในมาปรุงแต่งจิตให้กระเพื่อมเป็นกิเลสขึ้นมาในทุกกรณีเข้าใจไหมความมีสติปัญญามากพอจึงมีความรู้คือปัญญามีความรู้สึกตัวคือสติจะไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์ใดๆในภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภะก็ตามหรือว่ากิเลสในภายในอนุสัยเป็นต้นก็ตามมาปรุงแต่งจิตให้จิตไหวไปจากปกติไปสู่ความเป็นจิตที่มีกิเลสไม่ว่าในกรณีใดๆไม่ว่าในที่ไหนๆไม่ว่าในระดับใดๆความเป็นอตมยตามีความหมายอย่างนี้ถ้าจิตไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นกิเลสธรรมดาจิตก็ไม่ได้เป็นกิเลสก็มันมีอารมณ์มายั่วมาย้าวมาปรุงให้มันเป็นกิเลสหรืออนุสัยภายในแสดงออกมาเป็นอาสวะมันเป็นกิเลสมันมีไม่ได้ถ้ามันมีอาตมยตาอากรรมกับอยู่นี่อาตมยตามีหน้าที่รักษาจิตให้อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้และจิตนั่นก็เป็นจิตที่คงที่ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์ถ้าเป็นบุคคลที่มีอตัมมยตาก็เรียกว่าอตัมมโยอตัมมโยนั่นเป็นบุคคลมีอตัมมยตาถ้าเรียกอตัมมยตาก็เป็นธรรมะธรรมะเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจซึ่งประพฤติได้แล้วก็มีอตัมมยตาย้ำอีกทีหนึ่งว่าความที่จิตมีสติปัญญาจะทำหน้าที่รู้เท่าทันและรู้สึกตัวไม่ให้อารมณ์ใดๆในภายนอกหรือว่ากิเลสใดๆในภายในปรุงแต่งจิตได้เป็นกิเลสนั่นนี่ขึ้นมาอีกไม่ว่าในกรณีไหนๆกรณีใดๆในโลกผู้ใดมีธรรมยตาผู้นั้นจะมีจิตปกติคงที่อยู่ในความสงบสุขเยือกเย็นบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอิสระนี่คืออตมยตาที่นี้แสดงปาฏิหาริย์ก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปเลยว่าช่วยให้คนเราด้วยจิตเนี่ยมีอิทธิพลอยู่เหนือให้จิตนี่มีอยู่เหนือให้จิตนี่อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมงั้นแสนจะยุ่งยากแห่งยุคปรมาณูยุคปรมาณูคือยุคที่เจริญที่สุดในทางวัตถุจนไปเที่ยวโลกประจันได้เหมือนกับไปเที่ยวเล่นหลังบ้านนี่เรียกว่ายุคปรมาณูมันเป็นยุคที่เจริญโดยวัตถุเหลือประมาณเจริญโดยวัตถุที่ยั่วยวนที่ปรุงแต่งที่ดึงผูกพันอะไรให้มนุษย์นี่หลงติดอยู่ในอารมณ์นั้นที่ถ้าผู้ใดไม่มีธรรมะมากพอมันก็ติดจมอยู่ในอารมณ์นั้นๆในสิ่งยั่วยวนเหล่านั้นในสิ่งปรุงแต่งเหล่านั้นเมื่อทำอะไรไม่ถูกมันเป็นบ้าเมื่อตัดเรื่องไปไม่ได้หนักข้ามันเป็นบ้าหรืออีกทางหนึ่งมันฆ่าตัวตายท่านจึงพูดได้หรือเป็นที่เชื่อได้ที่ตามสถิติก็มีอยู่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้คนเป็นบ้ากันมากกว่ายุคก่อนๆเจริญด้วยโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลประสาทนับไม่ไหวแล้วฆ่าตัวเองตายกันมากกว่ายุคก่อนๆมันโง่ยุคก่อนๆไหมทีนี้มันเจริญฉลาดจนไม่รู้จะไปทางไหนก็จบลงในการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายก็มีมากแห่งก็มีมากในยุคปรมาณูเป็นอย่างนี้ที่อตมยตาช่วยป้องกัน
ไม่ให้ถูกเชิดด้วยอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นอันแสนจะวิจิตพิสดารเป็นวัตถุสิ่งของกติดขึ้นมาด้วยอุตสาหกรรมมากมายประณีตวิเศษทำให้จิตใจนั้นมันเตลิดเปิดเปิงไปตามความยั่วยวนของอารมณ์เหล่านั้นนี่เรียกว่ามันถูกเชิดจิตนี้มันถูกจับเชิดให้บ้าไปตามอารมณ์อีกทีหนึ่งว่ามันยั่วมันยั่วจนไปอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องชอบก็ชอบไม่ต้องมีก็ต้องมีขึ้นมาไม่ต้องซื้อก็ซื้อขึ้นมาไม่ต้องหามาสะสมไว้ก็ต้องหามาสะสมไว้เงินไม่พอก็ต้องกู้ยืมนี่เรียกมันยั่วขนาดนี้นี่คือมันปรุงให้เกิดความคิดใหม่ๆให้เกิดความต้องการใหม่ๆต้องการให้ขยับขยายกันใหม่ๆเปลี่ยนแปลงกันใหม่ๆนี่ว่ามันปรุงมนุษย์ในยุคประมาณโนถูกเชิดถูกยั่วถูกปรุงกันอย่างนี้เมื่อทำไปไม่ถูกต้องแก้ไม่ได้มันก็เป็นบ้ามันก็ฆ่าตัวตายอาตมยตาสามารถหยุดอาการเหล่านี้เสร็จได้เพราะมีสติมีปัญญารอบรู้รู้สึกตัวไม่ให้อะไรปรุงแต่งจิตให้ผิดไปจากปกติไม่ให้หลงรักไม่ให้หลงโกรธไม่ให้หลงเกลียดนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ได้อย่างฉับพลันเป็นปาฏิหาริย์นี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ของอัตมยตาคุ้มครองป้องกันไม่จิตของสัตว์โลกนี้ถูกเชิดถูกยั่วถูกปรุงจนหัวมุนในยุคปรมาณูนี่ข้อแรกข้อที่ควรจะมาพูดกันเป็นข้อแรกเพราะว่ามันเป็นยุคปรมาณูยุคที่วุ่นวายที่สุด ที่นี่อยู่ให้ดูต่อไปอีกก็ว่าอตมยตามีปาฏิหาริย์ให้จิตมนุษย์อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่นี่ก็เคยพูดมามากแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังก็ได้เป็นคู่ไหมก็มันตรงกันข้ามดีชั่วเนี่ยตรงกันข้ามบุญบาปตรงกันข้ามสุขทุกข์ตรงกันข้ามนรกสวรรค์ตรงกันข้ามเกิดตายนี่ตรงกันข้ามเป็นคู่รู้ว่าในกรณีโลกก็เรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบนี่ก็เป็นคู่เรื่องแพ้เรื่องชนะก็เป็นคู่เรื่องขาดทุนเรื่องกำไรก็เป็นคู่นี่เรียกว่าของเป็นคู่หรือจะพูดอย่างศัพท์วิทยาศาสตร์นี่ก็ว่า positive หรือ negative มันเป็นคู่จิตที่ไม่มีความรู้เพียงพอมันตกอยู่ใต้อำนาจของเอกของที่เป็นคู่ตกอยู่แต่อำนาจคือไปหลงรักฝ่ายหนึ่งไปหลงเกลียดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงกลางหรืออยู่เหนือตกไปในฝ่ายดีมันก็มีปัญหาไปตามแบบดี ตกไปในฝ่ายชั่วมันก็เป็นปัญหาไปตามแบบชั่วแต่ถ้าอยู่ตรงกลางไม่ชั่วไม่ดีหรือว่าอยู่เนื้อขึ้นไปเสียเนื้อชั่วเนื้อดีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะมายกจิตใจของบุคคลให้ขึ้นอยู่เนื้อของเป็นคู่เหมือนปาฏิหาริย์ไม่มีอื่นนอกจากอตมยตามีสติปัญญาคือมีความรอบรู้และรู้สึกตัวสามารถดำรงจิตไว้ไม่ให้ตกไปใต้อำนาจการปรุงแต่งของอารมณ์ภายนอกและกิเลสในภายในนี่เป็นจิตคงที่บริสุทธิ์สะอาดสงบอิสระคอยศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้นไปแล้วจะมองเห็นความจริงข้อนี้เดี๋ยวนี้คนในโลกเป็นทาสของสิ่งที่เป็นคู่ในเรื่องทางกามารมณ์ก็เป็นเรื่องของความเป็นคู่เรื่องเพศนี่ก็เป็นเรื่องความเป็นคู่แต่สรุปความแล้วมันก็จะเหลือสั้นๆว่าดีว่าชั่วว่าชั่วว่าดี
เรื่องดีก็ปรุงแต่งให้เป็นบ้าเป็นหลังไปตามแบบดีชั่วก็ปรุงแต่งให้ทุกข์ทรมานไปตามแบบชั่วมันปรุงแต่งทั้งชั่วและทั้งดีต้องขึ้นเหนืออำนาจการปรุงแต่งของชั่วและดีจึงจะปกติสุขสงบเย็นเป็นนิพพานเป็นนิพพานไม่ชั่วไม่ดีก็อยู่เหนือชั่วเหนือดีจะเรียกว่าอยู่ระหว่างชั่วระหว่างดีก็ยังได้แต่ไม่ค่อยปลอดภัยสู้อยู่เหนือไม่ได้เหนือชั่วเหนือดีอาตมยตาจะให้มองเห็นว่าโอ้ไอ้ดีก็แค่นั้นไอ้ชั่วก็แค่นั้นไอ้บุญก็แค่นั้นไอ้บาปก็แค่นั้นนรกก็แค่นั้นสวรรค์ก็แค่นั้นได้ก็แค่นั้นเสียก็แค่นั้นขาดทุนก็แค่นั้นกำไรก็แค่นั้นหัวเราะก็ร้องก็แค่นั้นร้องไห้ก็แค่นั้นดีใจก็บ้าอย่างหนึ่งเสียใจก็บ้าอย่างหนึ่งไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เอาคู่นี้นั่นแหละปกติไม่ดีใจและไม่เสียใจ แต่คนยังชอบฝ่ายบวกฝ่ายที่ทำให้พอใจหลงรักยินดีตกอยู่ตามหน้าของสิ่งนี้มอบชีวิตทั้งหมดร่างกายกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้แก่ดี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 นี่จะถูกเชิดด้วยของคู่ฝ่ายดีถูกคู่ให้สยบกลัวอยู่ด้วยของชั่วฝ่ายชั่วถ้าว่าเมียตำมายตาก็เห็นโอ้มันก็เช่นนั้นเองก็แค่นี้เองมาถ้าไม่เกิดความหมายดีชั่วไม่ได้เรื่องนิพพานสองจะต้องเอามาพูดอีกทีในเรื่องนี้ว่าสัพพาทิเสสะนิพพานผู้บรรลุสัพพาทิเสสะนิพพานยังรู้จักชั่วรู้จักดีรู้สึกว่าชั่วรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ตามที่เขารู้สึกกันแต่ไม่ปรุงแต่งจิตใจเกิดตัวกูของกูได้ก็ไม่เกิดทุกข์จึงเป็นนิพพานชนิดหนึ่งยังมีความรู้สึกเหมือนคนธรรมดาเพราะว่าอินทรีย์เครื่องรู้สึกยังไม่ถูกกำจัดยังไม่ถูกทำลายนี่สัพพาทิเสสะบุคคลก็ตามไปกว่านั้นทัสสะอุปาทิเสสะนิพพานก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วแต่ยังรู้สึกรสชาติของสิ่งที่เป็นคู่แต่มันเพียงสักแต่ว่ารู้สึกเท่านั้นไม่มีอาจจะปรุงแต่งให้เกิดตัวกูของกูเกิดกิเลสไปตามนั้นที่นี่มาถึงอนุปาทิเสสนิพพานมันไม่เกิดเลยมันไม่เกิดเลยมันไม่เกิดรู้สึกเป็นชั่วเป็นดีเป็นเลวสุขเป็นทุกข์เป็นพอน่าพอใจไม่น่าพอใจมันไม่รู้สึกเลยมันก็ไม่ต้องเกิดตัวกูของกูถ้าไม่ถึงนั่นยังเป็นสัพพาทิเสสนิพพานยังรู้สึกยังมีความรู้สึกว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอร่อยอย่างนี้เรียกกันว่าไม่อร่อยอย่างนี้เรียกกันว่าดีอย่างนี้เรียกกันว่าชั่วอย่างนี้เรียกกันว่าถูกว่าทุกข์ก็ตามใจแต่ไม่ปรุงแต่งจิตให้เกิดกิเลสเป็นตัวกูของกู มันก็ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่แต่อย่างแรกยังรู้สึกในความรู้สึกที่เป็นคู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่แล้วมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ของอัตมยตามีสติปัญญาไม่เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวกู้หรือเป็นกิเลสตัณหาใดๆไม่ว่าจะเป็นของคู่ชนิดไหนอยู่เหนือชั่วอยู่เหนือดีนี่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งก็ดูตัวเองกันแล้วกันเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจนี่เกิดกิเลสทุกทีไปถ้ามีอัตมยตาจริงไม่เกิดกิเลสถึงจะไม่รู้สึกจะรู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันก็ไม่ต้องเกิดกิเลสถ้ามันดีกว่านั้นก็ไปก็ไม่รู้สึกทั้งสองอย่างไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่รู้สึกว่าไม่อร่อยมันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั่นเองมันจะหมดนี่ประโยชน์หรืออานิสงส์อันประเสริฐสูงสุดของอัตมยตาอยู่เหนือของคู่นี่ข้อต่อไปอาตมยตาทำให้ไม่ต้องเผชิญกันกับกิเลส
อาตัมมยตามีอยู่กิเลสเกิดไม่ได้มันเหมือนกับยากำจัดศัตรูพืชถ้ามันมีอยู่พืชมันเกิดไม่ได้ศัตรูพืชมันเกิดไม่ได้ถ้าธรรมยตามีอยู่กิเลสมันเกิดไม่ได้นี่ถ้ามันมีสติมีปัญญาควบคุมจิตไว้ไม่ถูกปรุงด้วยอารมณ์ภายนอกด้วยอารมณ์ภายในมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดกิเลสธรรมยตามันป้องกันไม่ให้คนเราต้องเผชิญหน้ากับกิเลสการเผชิญหน้ากันกับกิเลสนั่นดูเถอะรู้เองเถอะไม่ต้องบรรยายมันเดือดร้อนมันมืดมัวมันหมุนมองมันเจ็บปวดมันสารพัดอย่างแล้วมันก็ต้องต่อสู้กับกิเลสในลักษณะที่เอาไม้สั้นไปรันขี้กระเด็นเข้าหน้ากับตาคนที่รันขี้ถ้ามีกิเลสแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องมีกิเลสมันดีกว่าไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้มีธรรมยตาไม่ต้องเผชิญหน้ากับกิเลสเนี่ยมันไม่เคยพบกันไม่ต้องพบกันกับกิเลสนี่ปาฏิหาริย์สูงสุดของความมีอธรรมยตา ให้ง่ายๆเขาก็เห็นได้ว่ามันให้อยู่เนื้ออารมณ์ร้ายโดยประการทั้งปวงคนธรรมดานี่ควรจะรู้สึกอารมณ์ร้ายที่มีประจำโลกประจำมนุษย์ประจำจิตประจำบ้านเรือนประจำครอบครัวอารมณ์ร้ายเนี่ยเคยพูดมาหลายหนแล้วบางคนจะไม่เคยได้ฟังก็เป็นได้ก็พูดอีกทีก็ได้อารมณ์ร้ายมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาให้เห็นความรักข้อแรกเป็นความรักเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรก้นไม่ติดพื้นมันก็เผาไปตามแบบของความรักเป็นไฟเปียกไฟอะไรไปตามเรื่องตามราวของมันหาความปกติสุขไม่ได้กระวนกระวายกระเพื่อมไม่มีหยุดเนี่ยความรักอารมณ์ร้ายมีความโกรธเอาสิเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรมันกลายเป็นอีกโลกหนึ่งทีเดียวเป็นไฟไปทั้งนั้นเป็นไฟไปทั้งนั้นแม้มันจะสนุกเมื่อแรกโกรธแต่แล้วก็นั่งกอดเข่าเมื่อหลังจากที่โกรธแล้วความเกลียดเกลียดใครก็ตามใจเกลียดฟ้าเกลียดฝนก็ตามใจนะพอลงเกลียดแล้วมันหาความสงบสุขไม่ได้ไม่ต้องเกลียดดีกว่าแล้วความกลัวกลัวก็แล้วเป็นอย่างไรมันไม่มีแผ่นดินจะอยู่นั่นสู้ไม่กลัวไม่ได้ ตื่นเต้นเห็นอะไรก็ตื่นเต้นมีสิ่งที่ทำให้จิตนี่มันตื่นเต้นมันก็หวั่นไหวไปตามสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นถ้าอยากจะไปดูหนังไปดูละครไปฟังเพลงไปหาสิ่งที่มันยั่วยุให้จิตมันตื่นเต้นไปดูกีฬาไปดูอะไรอย่างนี้มันก็ตื่นเต้นไปดูสิ่งที่น่าหวาดเสียวก็ตื่นเต้นเหลือประมาณนี่จิตยังตื่นเต้นอย่างนี้อยู่หาความสงบสุขไม่ได้ใครอธรรมยตามาโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันแค่นั่นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั่นเองให้ไปดูเล่นกลกายกรรมแพงที่สุดดีที่สุดมาจากเมืองจีนเที่ยวแสดงทั่วโลกจนคนไปดูกันถ้ามีธรรมยตามันก็ไม่ตื่นเต้นมันก็แค่นั่นเองแค่นั่นเองไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นนี่มีแต่คนมาเล่นกลอะไรเล็กๆน้อยๆดูก็ตื่นเต้นซะแล้วไปดูการแสดงกีฬาอะไรต่างๆมีแต่ความตื่นเต้นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
อัตมยตาทำให้เห็นว่าโอ้แค่นั้นเองไม่ตื่นเต้นมีวิตกกังวลถึงสิ่งที่จะมาข้างหน้าวิตกไว้ข้างหน้าวิตกอะไรก็ตามสบายไหมวิตกถึงอะไรที่จะมาถึงมันสบายไหมหรืออะไรอาวรซึ่งสิ่งที่ข้างหลังวิตกกังวลในอนาคตอะไรอาวรในอดีตเป็นอย่างไรบ้างมาเมื่อไรก็นอนไม่หลับเมื่อนั้นมาหลายชั่วโมงนั่นก็ปวดหัวหลายวันนั่นก็เป็นบ้าวิตกกังวลอะไรอาวรผู้มีอตมยตาจะไม่มีอิจฉาริษยานี่เป็นของแปลกที่มันมีง่ายเหลือเกินมันมีง่ายเหลือเกินแม้โดยสัญชาตญาณมันก็มีด้วยดีแม้แต่ลูกสุนัขลูกแมวนี่มันก็มีอิจฉาริษยาสังเกตด้วยดีมันเป็นธรรมดาธรรมชาติเหลือเกินคนจึงริษยาอิจฉาริษยากันโดยไม่มีเหตุผลเพียงแต่เห็นเขาสวยกว่าก็ไม่ชอบกันแล้วใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรเขาเกิดมารูปร่างสวยกว่าเขามีแต่งเนื้อแต่งตัวสวยกว่าอะไรสักอย่างมันก็ไม่ชอบกันแล้วมันก็อิจฉาริษยาแล้วแต่พอความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขมันมักจะคิดต่อไปถึงอยากจะทำลายมันเสียอย่าให้มาเกินหน้ากูมีหลักกล่าวไว้ว่าอิจฉาริษยาทำโลกให้ฉิบหายโลกนาสิกาอิจฉาอิจฉาโลกนาสิกาว่าอย่างนี้ความริษยาเป็นสิ่งที่ทำโลกให้ฉิบหายมันทนอยู่ไม่ได้มันคอยทำลายคนที่จะดีกว่าก้าวหน้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ในโลกนี่มันกำลังอิจฉากันระหว่างประเทศชาติมันคอยจะทำลายล้างกันมันอิจฉากันในโลกจึงปั่นป่วนคนนู้นก็อิจฉาฝ่ายนี้ไม่ฝ่ายนี้ครองโลกฝ่ายโน้นอิจฉาฝ่ายโน้นไม่ฝ่ายโน้นครองโลกมันอิจฉาริษยากันอยู่อย่างนี้หาความสงบสุขไม่ได้โดยส่วนตัวแท้ๆแหละไม่ต้องเอาอะไรเป็นหลักเอาตัวเองแท้ๆแหละอิจฉาริษยาใครอยู่บ้างเพียงแต่เห็นใครมาแล้วมันนึกอิจฉาริษยามันมีหรือไม่มีถ้าพูดตามธรรมชาติแท้ๆแล้วมันมีเขาดีกว่าบ้างเขาสวยกว่าบ้างเขารวยกว่าบ้างเขาเก่งกว่าบ้างเขามีโอกาสดีกว่าบ้างเขามีโชคดีกว่าบ้างมันก็อิจฉาริษยาถ้าอาตมาตามามันไม่มีมันไม่มีอย่างนั้นละมันไม่ไปสนใจเรื่องอย่างนั้นนะความหวงความหึงความหวงความขี้เหนียวถ้าเข้มข้นหนักเท่าก็เป็นความหึงซ้อมอย่างนี้รบกวนจิตใจเท่าไรถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไรธรรมยตาจะปัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดจะกวาดล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดอย่างน่าอัศจรรย์อย่างกับปาฏิหาริย์ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาความหวงความหึงถูกปัดทิ้งไปเหมือนกับกวาดขยะด้วยอำนาจของอตมยตานี่เป็นปาฏิหาริย์ของอตมยตาที่ควรจะรู้ไว้ธรรมยตาดูต่อไปมีปาฏิหาริย์ที่ดุ้นดันจิตให้ขึ้นไปเหนือโลกธรรมยตาเนี่ยดุ้นไปดันไปจิตขึ้นไปอยู่เหนือโลกอย่ามาอยู่ที่นี่กับอารมณ์เหล่านี้ที่มันปรุงแต่งซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีกระตุกครั้งนั้นทีกระตุกครั้งนั้นทีไม่มีความสงบสุขธรรมยตาจะดุ้นดันจิตให้ละสิ่งเหล่านี้ไม่ใยดีกับสิ่งเหล่านี้ดุนขึ้นไปอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระ ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ถ้ามันขึ้นไปอยู่เหนืออารมณ์เหนือโลกอะไรนี่แล้ว
ไม่มีอะไรจะดึงดูดเอาไว้ได้พระอธรรมเมตตามันเห็นว่าไอ้หลอกลวงไอ้หลอกลวงนี่จะมาดึงดูดไม่ได้ถ้าไม่จิตอยู่เหนือโลกแห่งการปรุงแต่งโลกนี้เป็นโลกแห่งการปรุงแต่งปรุงแต่งไว้หลอกลวงกันมีอธรรมเมตตาแล้วมันไม่มีความโง่ถึงขนาดที่จะไปหลงไหลในโลกแห่งการหลอกลวงซึ่งเต็มไปด้วยการปรุงแต่งไปคิดเอาเองคำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งนะเป็นคำที่ไม่ใช่เล็กน้อยและสำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งแห่งความโกลาหลวุ่นวายที่สุด ถ้าไม่มีปรุงแต่งเพียงอย่างเดียวนะสงบเย็นเป็นนิพพานถ้ามีการปรุงแต่งเข้ามาเมื่อไรก็เป็นวัฏฏะสงสารยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนไปเมื่อนั้นทันทีปรุงแต่งปรุงแต่งทางร่างวัตถุทางวัตถุนี่ก็ปรุงแต่งกันมากมายปรุงแต่งวัตถุ มาต่อมาเขาแสดงความโง่ว่าแต่ละวันละวันนี่กินขนมหรือกับข้าวเข้าไปจนไม่รู้มันว่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเขาปรุงแต่งขนมอาหารกับข้าวได้มาจนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรวันหนึ่งแต่ละวันละวันฉันของที่ไม่รู้จักว่าอะไรก็ไปบ่อยที่สุดเนี่ยมันมาจากการปรุงแต่งถ้าไม่มีการปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีปรุงแต่งทางวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยสารพัดอย่างแปลกออกมาบางทีก็ไม่ได้ต้องการไม่ได้ซื้อหาเขาก็เอามาให้มันยุ่งด้วยการปรุงแต่งทางวัตถุแล้วทางร่างกายก็ปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ไม่เรื่องยูกยานั่นก็เหมือนกันอย่าไปบูชามันนักมันปรุงแต่งให้ยุ่งมีอยู่มากไม่กินยาแต่บางทีจะดีกว่านี่ปรุงแต่งทางจิตใจให้ศึกษาให้คิดให้นึกให้เรียนศาสตร์นั่นศาสตร์นี่ไม่รู้กี่ศาสตร์ต่อกี่ศาสตร์แต่ละศาสตร์ปรุงแต่งทั้งนั้นปรุงแต่งให้เกิดความคิดชนิดที่ไม่หยุดให้เป็นไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วมันมีแต่การปรุงแต่งถ้าอาตมยตาเข้ามาปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มันรู้จากสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นเช่นนั่นเองโดยความเป็นเช่นนั่นเองจะปรุงแต่งไม่ได้ก็เลยอยู่เหนือวัตถุแห่งการปรุงแต่งเนื้อร่างกายแห่งการปรุงแต่งเนื้อจิตใจแห่งการปรุงแต่งเนื้อภาวะแห่งการปรุงแต่งเนื้อกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงนี่ปาฏิหาริย์ของอตัมมยตาดูต่อไปอตัมมยตา ทำให้หลุดจากสิ่งผูกพันชีวิตนี้อยู่ในการผูกพันมันผูกพันกันอย่างไรบ้าง ก็ดูเองก็แล้วกันผูกพันกันด้วยความรักผูกพันกันด้วยความรู้สึกอย่างไรก็เรียกว่าเป็นการผูกพันผูกพันบางชนิดเนี่ยเป็นการกักขังให้ต้องทนทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นทาสแห่งบุคคลก็แย่เป็นทาสแห่งอารมณ์ก็แย่เป็นทาสแห่งอายตนะก็แย่เป็นทาสแห่งเวทนาก็แย่เป็นธาตุแห่งบุคคลนี่มันเป็นเรื่องวัตถุมากไปอาตมยตาก็ช่วยได้บ้างแกงช่วยได้บ้างฉันไม่รู้สึกความเป็นธาตุรู้สึกเป็นของธรรมดาก็ทำไปตามข้อผูกมัดที่ต้องทำนี่ก็ยังดีกว่ารู้สึกว่ามันทนทรมานมันเสียเปรียบมันน่าอับอายขายหน้าอะไรมันลำบากไปเสียทุกอย่างมองเห็นเป็นเช่นนั่นเองก็มันถูกไม่หลุดพ้นจากความผูกพันแห่งความเป็นธาตุธาตุทางกฎหมายธาตุทางอารมณ์ธาตุทางวัตถุนี่เป็นธาตุของอารมณ์ก็คือหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงยินดีนี่เป็นต้นก็ไม่ต้องเป็นธาตุก็เ
เป็นธาตุของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเอาอย่างไรก็ต้องหาให้มันเป็นธาตุแห่งเวทนาสุขเวทนาอันหลอกลวงมันก็ต้องหาให้มันเป็นธาตุหาให้มันได้เป็นสุขเวทนา เป็นทุกขเวทนาก็เป็นธาตุมันที่ต้องปลดเรื่องมันต้องค้นขวายแก้ไขปลดเรื่องมันแม้แต่อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นธาตุมันทำให้ล้มไหลวนเวียนผูกพันสนใจอยู่ที่นั่นคิดอย่างอื่นไม่ได้จะตัดความสงสัยออกไปจะได้นี่พ้นจากความผูกพันผูกพันที่ผูกพันกันรุนแรงก็ว่าพบเรียกว่าพบความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้เมื่อมีความผูกพันเป็นสามีหรือเป็นภรรยามันก็เป็นพบอันหนึ่งความเป็นนะความเป็นเรียกว่าพบเป็นสามีก็พบชนิดหนึ่งเป็นภรรยาก็พบชนิดหนึ่งมันถูกพันด้วยความเป็นพบเป็นสามีก็ตามเป็นภรรยาก็ตามมันก็มีหน้าที่มันก็มีความรับผิดชอบมันก็ผูกพันให้ยุ่งยากลำบากไปด้วยกันแล้วก็ยึดถือจนยอมไม่ได้นี่ก็ผูกพันอยู่ในพบเลิกล้างความเป็นอย่างนี้จะได้มันก็ไม่มีความลำบากยุ่งยากไอ้กามาพบก็แค่นั้นไอ้รูปพบก็แค่นั้นอะรูปพบก็แค่นั้นไม่เอาพบอยู่เหนือพบนี่ความผูกพันของกรรมที่ต้องเป็นไปตามกรรมเนี่ยนั่งร้องไห้โฮโฮอยู่ที่ศาลาวัดมักจะสวดมนต์ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวทำกรรมใดไว้จะต้องเป็นไปตามกรรมนั้นแล้วก็ร้องไห้โฮโฮอยู่พระพุทธเจ้าสอนใหเหนือกรรมให้ชนะกรรมให้ประพฤติสัมมัตตะสิบประการเลิกตัวกูเลิกของกูเลิกตัวตนเลิกของตนกรรมก็หายไปหมดพ้นจากกรรมไม่มีตัวตนที่จะทำกรรมหรือรับผลกรรมหรือเป็นไปตามกรรมนี่มันพ้นจากกรรมอตมยตามันช่วยได้อย่างนี้ช่วยอยู่เหนือกรรมก็เหนือความว่ายเวียนเป็นวัฏฏะนะมันไม่มีตัวตนแล้วไม่มีอะไรว่ายเวียนนะทางโง่มีตัวตนอยู่เหมือนไรก็มีการว่ายเวียนอยู่เหมือนนั้นพ้นจากกิเลสตัณหาปาทานนี่เป็นอันว่าแน่นอนไม่อาจจะเกิดกิเลสตัณหาปาทานใดๆเพราะสติปัญญาชนิดอตมยตามันควบคุมเอาไว้นี่ปาฏิหาริย์สูงสุดอย่างยิ่งของอตมยตาให้อยู่เหนือภพเหนือกรรมเหนืออิทธิพลของอารมณ์หรือของความผูกพันใดๆที่มันผูกพันอยู่ตามธรรมชาติดูต่อไปจะนี่พิเศษหน่อยเรื่องปฏิบัติธรรมะอตมยตาทำให้ง่ายแก่การปฏิบัติธรรมถ้ามีอตมยตาแม่นิดหน่อยแม่อยู่บ้างมีสติปัญญามองเห็นในสิ่งเหล่านี้ไม่ปรุงแต่งได้แล้วก็จะง่ายที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติสติปัฏฐานอะไรก็ตามมันจะง่ายขึ้นมากถ้ามีอตมยตามีสติปัญญาคอยกำหนดไว้ไม่เอากับมึงแล้วไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งนี่กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนี่ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจจะง่ายต่อการปฏิบัติธรรมถ้ากูยังจะเอากับมึงทุกอย่างเลยมันไม่ไหวอะเป็นไปไม่ได้อะการปฏิบัติธรรมว่าเป็นไปไม่ได้ฉันรู้ว่าไม่เอาแล้วกับสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ทิ้งหมดเลยไม่ต้องรู้จักหน้าค่าตาก็กวาดทิ้งไปหมดจะง่ายแก่การปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพียงเท่านั้นมันยังไม่พอให้มากขึ้นไปกว่านั้นก็สลัดทิ้งออกไปให้ได้มากกว่านั้นถ้า ยังมีพระบาลีที่สอนว่ามันง่ายต่อการเห็นธรรมการปฏิบัติให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะแห่งวิปัสสนาถ้ามีความรู้สึกเป็นอตมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ย
หนุนอยู่ข้างหลังเลยมันง่ายมากที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็เห็นทบทวนลงไปว่ากูไม่เอากับมึงแล้วว่ายิ่งขึ้นไปอีกเลยยิ่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยิ่งเห็นว่ากูไม่เอากับมึงแล้วว่ากูไม่เอากับมึงแล้วว่ายิ่งขึ้นไปอีกนี่มันก็เลยกวาดออกไปหมดนี่เป็นปาฏิหาริย์ของอตมยตาง่ายแก่การที่จะปฏิบัติธรรมง่ายแก่การที่จะเห็นธรรมเห็นสัจธรรมเช่นอนัตตาเป็นต้นเมื่ออารมณ์มาปรุงแต่งจิตไม่ได้มันก็ง่ายที่จะปฏิบัติธรรมะนั่นถือคาถาว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยเป็นหลักเลยสำหรับขจัดไล่ไปอย่าให้เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะง่ายแก่การปฏิบัติธรรมและการเห็นธรรมที่นี่มันก็ช่วยให้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นิพพานชั่วคราวตามแบบโลกเรียกว่านิพพุตินิพพุติก็แปลว่าเย็นเหมือนกันดับเย็นเหมือนกันถ้าดับเย็นไปกว่านั้นเป็นนิพพานจริงก็เรียกว่านิพพานนิพพานได้นิพพานชั่วคราวคือนิพพุติก็ได้นิพพานจริงก็ยิ่งดีคือไม่มีไฟไม่มีกิเลสที่เป็นไฟที่เข้ามาทำให้ร้อนอันตมยตามันป้องกันไม่ให้เข้าไปผูกพันกับสิ่งใดไม่สิ่งใดเข้ามาปรุงแต่งได้มันไม่มีไฟคือกิเลสมันก็เย็นอย่างระดับชาวบ้านเนี่ยเย็นออกเย็นใจอย่างระดับชาวบ้านก็ได้คือเย็นสูงขึ้นไปลึกขึ้นไปถึงกิเลสชั้นลึกๆไม่มีมันก็เย็นกว่านั้นกระทั่งเย็นตลอดกาลเป็นพระอรหันต์ก็เย็นที่สุดคือนิพพานสมบูรณ์เราก็เลยมีชีวิตเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ปฏิบัติจนชำนาญจนแคล่วคล่องว่องไวจนขจัดออกไปได้ง่ายๆไม่มีอะไรมาทำให้ร้อนได้ชำนาญในการขับไล่ออกไปอยู่ทุกวันขับไล่ของร้อนออกไปมีแต่ของเย็นอยู่กับความเย็นนี่ก็มีอตมยตาเป็นเครื่องมือมันแสดงปาฏิหาริย์ของมันที่จะขับไล่สิ่งร้อนออกไปไม่มารบกวนอ้าวที่นี่มันออกจะอัศจรรย์แล้วอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วอตมยตาช่วยให้อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ของเทวดาผีสางพระเจ้าอะไรก็ตามให้สิ่งที่เรียกกันว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละคนโง่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดนั้นชนิดไสยศาสตร์จะเป็นผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมติที่ไหนในสากลและโลกก็ตามใจมันอ้อนวอนอยู่นั่นแหละถ้ามีอตมยตากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยเราไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเราไม่ต้องการอะไรที่ต้องการที่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเพราะมันต้องการมากมันมีกิเลสมากมันต้องการมากหาได้ไม่พอต้องอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหาให้นี่จะพึ่งพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้านานาชนิดมีชื่อต่างๆกันไม่รู้พระเจ้าพระเป็นเจ้าอะไรก็ตามเพราะมันต้องการให้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการให้ช่วยฉันไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมาช่วยก็เลยอยู่นอกเหนืออำนาจของพระเป็นเจ้าที่เขามีพระเป็นเจ้ากันเพื่อต้องการให้ช่วยอ้อนวอนให้ช่วยให้เขามาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีภัยไม่มีอันตรายฉันไม่มีตัวกูฉันไม่มีของกูฉันไม่มีความทุกข์พระเป็นเจ้าก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็ดีไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่ต้องการไสยศาสตร์ทั้งหลายเลิกกันตอนนี้ไสยศาสตร์ที่เคยยึดถือมาแต่อ้อนแต่ออกมาแต่ทารกเนี่ยมันก็เลิกกันตอนนี้มันไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรโง่เขลาในเรื่องของไสยศาสตร์น้อยพอมันเลิกไสยศาสตร์ได้ศาสตร์ของคนหลับพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็
มันก็ไม่มีความอิสระเลิกจะได้เป็นอิสระอัตมยตาช่วยเลิกได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับฉันก็ได้เพราะฉันไม่ต้องการอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันดับทุกข์เองได้โดยกำจัดกิเลสออกไปนี่ถ้ายังต้องการอ้อนวอนจุดธูปจุดเทียนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เอาไปสิมันก็ผูกพันอยู่ที่นั่นไงเดี๋ยวนี้มันออกมาจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเทพเขาได้ยินว่าเขาไปสารพระภูมิเอราวัณกันมากไปกว่ามากไปกว่าโบสถ์พระแก้วนะมากกว่าไปโบสถ์พระแก้วแต่ถึงไปโบสถ์พระแก้วไปเถอะมันยังไปพระแก้วช่วยอย่างศักดิ์สิทธิ์อย่างไสยศาสตร์อยู่นั่นแหละมันไม่ต้องการไสยศาสตร์ศาสตร์สำหรับคนหลับหรือศาสตร์ที่ยังเบื้องต้นเกินไปถ้าโตแล้วเด็กๆเชื่อไสยศาสตร์อาตมาก็เคยเชื่อไสยศาสตร์บนบานผีสางเทวดาจะไปสอบไล่ก็ต้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สอบไล่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไสยศาสตร์นั้นเลิกกันทีมันของสำหรับเด็กๆพอกันทีนี่อาตมายตามาก็ทำอยู่เนื้ออยู่บนไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้ข้อสุดท้ายอย่าตกใจนะจะพูดนะถ้าไม่อยู่เนื้อความต้องการพระพุทธเจ้าบ้าดีๆทำให้ต้องให้อยู่เนื้อความต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการพระพุทธเจ้าอันนี้คงจะยากจะลึกจะเข้าใจยากแล้วก็ด่าจะมากันอีกไม่เป็นไรจะขอพูดสรุปสั้นๆว่าเรามีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นทางปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ขึ้นถึงจุดสู่จุดที่ไม่ต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเดี๋ยวนี้ต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักปฏิบัติดำเนินไปไปถึงจุดหนึ่งซึ่งไม่ต้องการพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่นิพพานแต่มาถึงจุดที่ไม่ต้องการพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปนั่นแหละจะถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์หรือนิพพานไม่มีความทุกข์ไม่ต้องการที่พึ่งไม่ต้องการอะไรหมดเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สำหรับปฏิบัติขึ้นไปจนไม่ต้องการพระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปมันน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจที่ยังยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นไรอาตมยตาช่วยได้ถ้าท่านไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรปรุงแต่งแล้วก็มันก็ไม่ต้องการอะไรไม่มีไม่ต้องการให้ใครช่วยตัวเองได้หรือว่าถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแล้วมันก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียเองแล้วนี่คนนั้นมันเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียเองแล้วนี่จะต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปทำไมนี่ปาฏิหาริย์สูงสุดสุดท้ายของอตัมมยตาช่วยให้ว่าไม่ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการพระเป็นเจ้าไม่ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรที่เขาต้องการกันอยู่ต่อไปไม่ต้องเอาพระเครื่องมาแขวนคอให้รุงรังแล้วนั่นต้องเด็กๆให้มันไม่ต้องการที่พึ่งอีกต่อไปนั่นแหละจำคำนั้นไว้ว่าเพราะมันถึงที่สุดแห่งที่พึ่งเสียแล้วมันอยู่นอกเหนือความต้องการที่พึ่งเสียแล้วถ้ายังต้องการที่พึ่งมันก็จะต้องการต้องหาสิ่งที่พึ่งหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปได้มาแล้วปฏิบัติจนปล่อยวางอัตตาตัวตนเสียได้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องพึ่งอะไรต่อไปก็เลยโก้ทิ้งหมดไม่ต้องการที่พึ่งใดๆนี่ที่พึ่งนี่ยังจำเป็นสำหรับคนที่ยังอยู่ในกองทุกข์ยังไม่รู้จักดับทุกข์ยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติไปถ้ามันถึงจุดสูงสุดจริงๆมันจะหยุดเลิกต้องการไม่ต้องการถ้ามันถึงเสร็จแล้ว
ไม่มีลักษณะเหมือนข้ามฟากแล้วก็ไม่ต้องการพาหนะอะไรต่อไปนี่อัตมยตาช่วยได้ข้อสุดท้ายให้อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดใดๆเหนือสิ่งที่เคยยึดถือเป็นที่พึ่งใดๆเป็นอิสระสิ้นเชิงเป็นอิสระสูงสุดไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยอะไรอีกต่อไปถ้าฟังไม่ดีฟังไม่ถูกก็ว่านี่จ้วงจาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อาตมาขอยืนยันไม่ได้จ้วงจาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเองเสียอีกต้องการให้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไอ้นั่นแหละท่านต้องการให้เป็นอย่างนี้ให้มันขึ้นไปถึงจุดที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรต่อไปเป็นโลกุตตระไม่ต้องการที่พึ่งอะไรอีกต่อไปเรียกว่าโลกุตตระถ้ายังที่ต้องการที่พึ่งมันก็อยู่ใต้โลกใต้อยู่ใต้ความยึดมั่นถือมั่นตัวตนเป็นทุกข์ต้องการที่พึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยปาฏิหาริย์สูงสุดอย่างยิ่งของอตัมมยตาชอบหรือไม่ชอบไม่รับรองแต่บอกตามเป็นจริงว่ามันมีอยู่อย่างนี้ใครต้องการหรือไม่ต้องการไม่เข้าใจก็ไม่กล้าต้องการคนขลาดไม่กล้าต้องการน่ะไม่มีที่พึ่งใดๆนี่คนขลาดก็ไม่ต้องการเขากลัวก็ไม่กล้าแต่ว่าธรรมะต้องการอย่างนั้นพระพุทธศาสนาต้องการอย่างนั้นให้หมดตัวตนแล้วก็ไม่ต้องการที่พึ่งอะไรไม่ต้องมีปัญหาอะไรนี่จบแล้วที่ปาฏิหาริย์ของอตัมมยตาเท่าที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ระดับทุกข์ที่นี่ขอแถมพกอีกอันอีกข้อนึงนอกเรื่องอตัมมยตาช่วยให้พุทธศาสนาขึ้นอยู่เนื้อสุดสูงสุดกว่าศาสนาใดๆเป็นยอดสุดแห่งศาสนาทั้งปวงพูดอย่างนี้ก็ถูกด่าอีกนะไปดูถูกดูหมิ่นศาสนาอื่นๆว่าอยู่ข้างใต้ข้างล่างแต่เราจะพูดตามความเป็นจริงพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มีอตัมมยตาละหมดตัวกูไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไหนหมดไม่มีตัวตนท้าวรไม่มีตัวตนชั่วคราวไม่มีตัวตนอะไรมันเลยออกไปไกลสุดกว่าศาสนาทั้งปวงที่ยังมีตัวตนยังมีตัวตนตัวตนของคนตัวตนของพระเจ้าตัวตนของอะไรก็ตามนั่นมันยังมีตัวตนพุทธศาสนาออกไปจนหมดตัวตนไม่มีตัวตนเลยไปอยู่เนื้อสุดเป็นยอดสุดของศาสนาทั้งปวงอตัมมยตาช่วยให้พุทธศาสนาไปอยู่ในฐานะที่เป็นยอดสุดเนื้อสุดของศาสนาทั้งปวงถ้าพูดไม่เป็นอย่าไปพูดน่าจะถูกด่านะคุณอย่าทำไปพูดนะถ้าพูดไม่เป็นน่าจะถูกด่านะ น่าจะถูกตบหน้าด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นการดูถูกกันอย่างยิ่งว่ามันอยู่เนื้อทั้งหมดใช่ไหมไอ้คนที่อยู่ใต้มันก็ไม่ชอบแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้น ขอให้ดูประวัติวัฒนธรรมแห่งการเกิดของศาสนาศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งดำเนินมาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงวัฒนธรรมสูงสุดหมดตัวตนว่างถึงที่สุดนั่นแหละยอดสุดของวัฒนธรรมทางศาสนาศาสนาที่ยังไม่ตัวตนยังไม่สุดมันยังไม่ตัวตนยังไม่ความรู้สึกเป็นตัวตนยังไม่สุดต้องเอาความรู้สึกนั้นออกไปแท้หมดจึงจะสูงสุดพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไม่มีตัวตนสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเหลือแม้จะมีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนแหละให้ตัวตนโดยสมมติตัวตนตามภาษาเด็กๆที่ยังไม่รู้จักอะไรมันก็มีตัวตนตัวตนเด็กๆตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนตัวตนที่เรายึดถืออยู่ตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนที่อวิชชาสร้างขึ้นมาเป็นตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนต้องเนื้อตัวตนทุกอย่างทุกประการนี่โดยวัฒนธรรมในความรู้เรื่องมีตัวตนเรื่องไม่มีตัวตนกันแล้วพุทธศาสนาสูงสุด
เอาทีนี้ดูทางวิทยาศาสตร์ของแง่วิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องพิจารณาแยกแยะก็จะเห็นได้ว่าโอ้ไม่มีตัวตนนี่แหละมันสุดท้ายมันมีจุดจบเป็นจุดจบถ้ายังมีตัวตนอยู่ยังไม่จบมันมีปัญหาอย่างน้อยมันก็หนักอยู่ที่ตัวตนนั่นแหละหนักอยู่ที่ตัวตนนั่นที่ต้องยึดถือไว้นะถ้ามีตัวตนก็ต้องยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนมันก็มีการยึดถือมันก็หนักไม่มีตัวตนมันก็ไม่ยึดถือมันก็ว่าง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 หรือที่จะว่างจะเรียกว่าว่างอย่างยิ่งไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนทั้งของตนไม่มีความหมายแห่งอัตตาว่าตัวตนไม่มีความหมายแห่งอัตตนิยาว่าของตนนั่นน่ะมันเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาแล้วก็สูงสุดกว่าศาสนาใดๆบรรดาที่มีอยู่ในโลกที่ได้เคยมีมาแล้วแต่คนหลังจนกระทั่งบัดนี้ขอบอกให้เห็นอย่าเอาไปพูดนะจะพูดไม่เป็นจะถูกด่านะอย่าไปพูดนะนี่บอกให้ฟังเท่านั้นแหละว่ามันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไปเถียงกับเขามันก็ได้ทะเลาะกันก็ได้ชกต่อยกันมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรเอาไว้รู้ของตัวเองเห็นว่าไอ้ลัทธิธรรมศาสนามันสูงสุดอยู่แค่ความไม่มีตัวตนจบเรื่องที่ไม่มีตัวตนไม่มีศาสนาไหนสอนอย่างนี้นอกจากพุทธศาสนาดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นยอดสุดแห่งศาสนาทั้งหลายจบแล้วปาฏิหาริย์แห่งอตัมมยตาปาฏิหาริย์แห่งอตัมมยตาทบทวนแต่โดยหัวข้ออีกทีก็ได้ว่ามันช่วยให้ยืนเหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในยุคปรมาณูเราจะอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งแห่งยุคปรมาณูจะช่วยอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะบวกลบไม่มีบวกไม่มีลบช่วยให้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับกิเลสไม่ต้องมีอาการชนิดที่เอาไม้สั้นไปรันขี้คือกิเลสไม่ต้องมีไม่ต้องเผชิญหน้ากับกิเลสให้อยู่เหนืออารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายที่รบกวนคนทั้งหลายอยู่เป็นปกตินะไม่มีรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวาจาไม่มีนี่แล้วก็ดุนดันขึ้นให้อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระไปเลยหลุดจากสิ่งผูกพันทั้งหลายทั้งปวงแล้วให้มันง่ายแก่การปฏิบัติธรรมะหรือรู้ธรรมะปฏิบัติสติปัฏฐานได้ง่ายรู้อนิจจังทุกขังทุกขาได้ง่ายถ้ามันมีทุนรอนกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยอยู่ในจิตใจนะ มันรู้พระนิพพานกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นนิพพานจริงไม่ใช่นิพพานตายแล้วซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นนิพพานลุ่มๆแรงๆของใครก็ไม่รู้พูดไม่นิพพานตายแล้วไม่มีอ่ะถ้าไม่มีความรู้สึกเย็นไม่มีนิพพานช่วยอยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปขอออกอ้อนวอนขอร้องอ้อนวอนต่อไปนี่ว่าทำไมไม่มีความจำเป็นที่ต้องการพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะได้เพราะมีหรือเป็นเสียเองแล้วไม่ต้องการพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วไม่ต้องการพระธรรมเพราะเป็นพระธรรมเสียเองแล้วไม่ต้องการพระสงฆ์เพราะเป็นพระสงฆ์เสียเองแล้วถ้าพูดไม่เป็นก็ถูกด่าแล้วอย่าพูดดีกว่านะขอร้องนะ แต่มันเป็นอย่างนั้นแหละอานิสงส์ของอตัมมยตาแล้วก็สุดท้ายมันทำให้พุทธศาสนาขึ้นไปอยู่ยอดสุดเนื้อศาสนาใดๆในโลกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันนี่เรื่องปาฏิหาริย์ของอตัมมยตาใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจไม่ว่าแต่ที่เห็นว่ามันมีอยู่อย่างนี้นั่นก็จะรู้ว่าเรากำลังอะไรจะเรียกว่าโชคดีมันก็บ่ายนะที่ได้มีพุทธศาสนาเราได้สิ่งที่ดีที่สุดโดยบังเอิญที่ได้มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวแล้วก็มีหัวใจอยู่ที่อตัมมยตา
มีเมื่อไรก็เป็นอัตมโยคือเป็นพระอรหันต์เป็นการได้ที่ดีแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่มีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วคือมีอัตมยตาขอให้มองเห็นว่ามันน่าอัศจรรย์มันเป็นปาฏิหาริย์มันนำไปสู่จุดที่ต้องการได้อย่างทันแก่เวลาคือมีเวลาที่จะได้รับประโยชน์สุขจากสิ่งนั้นพอสมควรไม่ตายเสียก่อนแล้วการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเรื่องปาฏิหาริย์ของอัตมยตาฝากไว้ในจิตใจของท่านทั้งหลายบางเรื่องเอาไปพูดได้บางเรื่องอย่าเอาไปพูดจะถูกด่าขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมสำหรับให้เกิดกำลังใจอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงอัตมยตาสืบต่อไปนาการบัดนี้